ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเดี๋ยวนี้ต้องบอกเลยนะครับว่ากระแสความนิยมของขนมไทยนะฮะได้รับการตอบรับดีขึ้นเรื่อยๆเลยครับซึ่งแต่ละร้านนะฮะก็จะมีการพิถีพิถันในการนำขนมไทยแบบเดิมๆนะครับทำให้มีความทันสมัยตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่ต้องการความแปลกใหม่อยู่เสมอครับเช่นเดียวกับที่ร้านพานพบที่รายการอดเปรี้ยวกินหวานพามาครับเข้ามาในร้านพานพบนะครับบอกได้เลยว่าบรรยากาศสวยงามมากๆนะฮะเราจะสังเกตได้จากความเป็นไทยๆเลยนะจากสีที่เขาใช้นะหรือว่าบานหน้าต่างหรือว่าบานฉลุต่างๆเนี่ยมีการแบบแกะสลักเป็นลายไทยบรรยากาศแบบนี้แหละครับเหมาะกับการพาคุณพ่อมานั่งรับประทานขนมอร่อยๆในวันพ่อที่ใกล้จะถึงนี้มากๆเลยนะครับเดี๋ยวไปดูเมนูเด็ดของร้านนี้กันเลยนะครับเอาละครับสายหวานทุกคนนะครับถ้ามาที่ร้านพานพบแล้วนะครับผมขอแนะนำอันแรกก่อนเลยเค้กช็อกโกแลตลาวานูเทลล่านะฮะบอกได้เลยว่าไม่ธรรมดานะครับความเป็นช็อกโกแลตเนี่ยมันล้นออกมานอกเค้กเลยและเมนูนี้ครับแบบไทยๆเลยนะครับเค้กฝอยทองลาวามะพร้าวอ่อนนะฮะฝอยทองนี่แบบว่าเต็มเค้กเลยเสิร์ฟคู่กับลาวามะพร้าวอ่อนครับมาถึงเมนูนี้ครับเรียกได้ว่าสีสวยน่าทานมากๆนะครับกับเค้กอัญชันบัวลอยพาสเทลครับเค้กนุ่มๆนะครับหน้าฝัดแบบว่าเป็นสไตล์อัญชันแล้วก็จะมีตัวบัวลอยตัวซอสมะพร้าวอ่อนและถ้ามาที่ร้านพานพบนะครับผมบอกเลยว่าเมนูนี้ห้ามพลาดนะครับเพราะว่าน่าทานจริงๆครับกับเมนูเค้กชานมลาวาไข่มุกคาราเมลนะครับใครที่เป็นสาวกชานมเนี่ยที่นี่เลยมาเลยฮะร้านพานพบแล้วที่คลาสสิกสุดๆนะครับเขาเสิร์ฟคู่กับนี่ครับตัวไข่มุกคาราเมลนะฮะตอนนี้กำลังอินเทรนด์มากๆเลยเรามาเริ่มกันที่เค้กช็อกโกแลตลาวานูเทลล่านะฮะมันกลมกล่อมและลงตัวมากเหมือนคุณได้แบบโกโก้เข้มข้นแก้วโปรดอ่ะมาทานแต่นี่แบบอยู่ในรูปเค้กเลยแล้วแบบนุ่มๆทานง่ายๆห้ามพลาดกับเมนูนี้เป็นแบบเค้กที่อร่อยจริงอีกหนึ่งเมนูนะครับเค้กฝอยทองลาวามะพร้าวอ่อนนะครับโหเค้กนุ่มมากอ่ะนี่แหละครับหลังจากที่หั่นออกมานะฮะคุณผู้ชมดูโอ้โหลาวานี่คือไหลออกมาเลยน่าทานมากๆนะครับเดี๋ยวเรามาชิมพร้อมๆกันครับว่าจะอร่อยขนาดไหนนะฮะกับเค้กฝอยทองลาวามะพร้าวอ่อนดูครับดูคือจะบอกว่าตัวเค้กนะฮะลงตัวมากๆนะครับที่สำคัญคือพอเราทานเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราจะได้เคี้ยวตัวฝอยทองเวลาทานคู่กับตัวเค้กแล้วก็ตัวลาวาที่มันเค็มนิดๆหวานหน่อยๆเนี่ยมันลงตัวมากมาอีกหนึ่งเมนูนะฮะที่อลังการไม่แพ้กันนะครับเค้กอัญชันบัวลอยพาสเทลครับก่อนที่เราจะกินกันนะครับเราจะต้องใส่ตัวลาวามะพร้าวอ่อนลงไปนะครับอุ๊ยมีเนื้อมะพร้าวอ่อนด้วยอ่ะมันเป็นแบบไอศกรีมเชอร์เบทอะคือมันแบบเย็นๆแบบเป็นเกล็ดแข็งๆเลยแล้วอยู่ขั้นตรงเค้กเค้กร้านนี้นุ่มซอสลาวามะพร้าวอ่อนอร่อยมากเป็นเมนูขนมหวานที่แบบสบายๆที่เราอยากทานอยากอร่อยเอาละครับมาอีกหนึ่งเมนูนะฮะเค้กชานมลาวาไข่มุกคาราเมลครับโอ้โหมีทั้งไข่มุกสีดำนะครับแล้วก็เป็นไข่มุกแบบคาราเมลอยากจะโชว์ว่าน่าทานมากๆสำหรับสาวกชานมนะฮะห้ามพลาดกลิ่นชานี่คือขึ้นมาเลยแต่ว่าเป็นกลิ่นที่หอมแล้วทำให้เราอยากทานต่อไม่ใช่แบบกลิ่นที่ขมหรือว่ากลิ่นที่ฉุนนะเรามีตัวแบบไข่มุกนะฮะเคี้ยวหนุบๆหนับๆสุดยอดจริงนอกเหนือจากขนมหวานอร่อยๆนะครับที่ร้านพานพบนะครับก็ยังมีเครื่องดื่มเก๋ๆนะฮะไว้รอคุณผู้ชมอยู่นะครับชื่อเมนูว่าพลอย3 สีน้ำอัญชันมะพร้าวอ่อนกับทับทิมกรอบนะครับ
ที่ว่าเป็นพลอย3สีก็คือจะเป็นทับทิมกรอบ3สีตรงนี้นี่เองก่อนทานก็อาจจะต้องคนนิดนึงนะโอ้โหคือชื่นใจนะครับน้ำมะพร้าวเย็นๆนะครับแล้วก็ยังมีทับทิมกรอบนะฮะให้เราได้ตักขึ้นมาทานเล่นด้วยอร่อยอ่ะเคี้ยวหนุบๆหนับๆแล้วก็ตบท้ายด้วยน้ำมะพร้าวอีกทีหนึ่งสำหรับพานพบคาเฟ่นะครับตั้งอยู่ที่ชั้น1ของยินดีโฮสเทลซอยอนุมานราชทน1ผมแชร์พิกัดให้แล้วสายหวานอย่าลืมพาคุณพ่อแวะมารับประทานกันนะครับสายหวานทุกคนครับมาติดตามชมกันให้ได้นะครับว่าช่วงหน้าครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะมีเมนูอะไรมาฝากกันครับคุณผู้ชมครับทองหยอดขนมหวานไทยที่มีความเป็นเอกลักษณ์ถ้าหากเราเอามาปรับปรุงสักนิดนึงหรือเพิ่มเติมอะไรใส่เข้าไปคุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่ามันมีความทันสมัยมากขึ้นนะครับอย่างวันนี้โดนัททองหยอดช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเหยี่ยวฟอลคอนวันหยุดในบรรยากาศสบายๆแบบนี้มาเติมความหวานให้กันด้วยโดนัทป๊อปอร่อยแบบพอดีคำกันดีกว่าครับเริ่มจากการทำโดนัทป๊อปกันก่อนนะครับใส่แป้งสาลีทำขนมปังยีสต์แห้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังหวานนะครับและเกลือโปดลงในเครื่องนวดแป้งใช้หัวตีรูปตะขอตีพอส่วนผสมเข้ากันเพิ่มความหวานมันให้กับโดนัทด้วยครีมเทียมข้นหวานปลานกเหยี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟร์โมสและเพิ่มความหอมมันด้วยนมข้นจืดปลานกเหยี่ยวฟอลคอนจะได้โดนัทที่อร่อยหอมนุ่มยาวนานใส่ไข่ไก่และเนยสดชนิดเค็มนวดต่อจนส่วนผสมเนียนตัดก้อนโดน้ำหนัก20กรัมคลึงกลมวางเรียงใส่ถาดพักแป้งจนขึ้นเป็น2เท่านะครับจากนั้นนำโดนัทลงทอดในน้ำมันพืชที่เราอุ่นเตรียมไว้โดยใช้ไฟอ่อนทอดจนโดนัทสุกตักขึ้นพักไว้บนตะแกรงต่อไปเรามาทำรอยัลไอซิ่งกันต่อนะครับใส่น้ำตาลไอซิ่งเนยขาวและเพิ่มความหอมมันด้วยนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนลงในภาชนะตั้งไฟคนจนส่วนผสมละลายเข้ากันปิดไฟแบ่งส่วนผสมออกเป็น3ส่วนผสมสีเขียวและสีชมพู1ส่วนที่เหลือไม่ต้องผสมสีเตรียมไว้สำหรับเคลือบโดนัทนะครับขั้นตอนสุดท้ายเคลือบชิ้นโดนัทด้วยรอยัลไอซิ่งโรยแต่งช็อกโกแลตเรนโบว์ไรส์ให้สวยงามพักไว้จนรอยัลไอซิ่งแห้งเสียบโดนัทด้วยไม้เค้กป๊อปเพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับเมนูนี้รับรองว่าไม่มีใครอดใจลิ้มรสความอร่อยได้แน่นอนครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com นะครับ